วัสดีค่ะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะขึ้นบ้านใหม่แม่ช้างแฝดนะคะตอนนี้กำลังปรุงผ้าเขาค่ะเฮ็ดพิธีปรุงผ้าเขาก่อนสิขึ้นเฮียนใหม่ค่ะเพิ่นหลายปานนั้นเพิ่นสิได้ไปเกิดก็แยกแถวเพิ่นกำลังเข้าแถวไปเกิดเนาะป้าเข้าใส่เนาะป้าเที่ยวหัวออกแตกงูเลยบ่ได้ไปนําหมู่จักเสียมีแต่เอิ้นกำลังเข้าแถวภาษาลาวเขาจะเรียกว่าพิธีปลงผ้าเขาค่ะหรือว่าพิธีเส้นผีเส้นสางนะคะต้องบอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางเขาก่อนค่ะทำพิธีอันดับแรกนะคะก่อนจะทำการขึ้นบ้านใหม่นะคะเรียกบรรพบุรุษนะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเรียกหาบรรพบุรุษบ่ได้ความคิดฮู้จังที่ได้เอื้อนน้ำก้นเอาพามคิดเห็นกันคิดกันคิดว่าท่านฮู้กันเลยบ่ท่านได้ออกซื้ออ่านี่จะซื้อ2ซื้อ3ปักพวกไผอยู่ผู้ข่อยยังเนื้อที่ซื้อมันยังหาโอ้นั่นเอ้าไปกินดีๆแห้งรถปลอดภัยเด้ออันใดก็ได้เอ้าเย็นเป็นทุกข์ใจกันมาถ้ากินอะไรจะพ่อพานเพิ่นแม่ให้เพิ่นแม่ให้ขอพามเพิ่นเฮ็ดก่อนแม่พามแล้วเพิ่นแล้วแล้วเพิ่นแล้วล่ะตัววันนี้จัดแบบเรียบง่ายนะคะไม่ได้จัดแบบอลังการนะคะเพราะว่ามีงานหลายงานนะคะอันนี้เอาแต่พี่น้องนะคะเอาแต่คนเฒ่าคนแก่มาเซ็นมาขึ้นบ้านใหม่ให้นะคะการเรียกหาบรรพบุรุษนะคะบ้านหลังนี้ก็คุณปู่กับคุณย่านะคะก็จะมาอยู่พร้อมกับแม่ทองคูณนะคะเดี๋ยวเราทำพิธีเรียกหาบรรพบุรุษเสร็จแล้วก็จะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ต่อเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ไปแล้ววันนี้ฮะขึ้นบ้านใหม่วะขึ้นบ้านใหม่วันนี้มีพี่เสือมาร่วมขึ้นบ้านใหม่ด้วยนะคะขึ้นบ้านใหม่ครับวันนี้เดี๋ยวให้พี่เสือพาใครเลยมาพาใครด้วยสิมาเอาทายเร็วเอ้ยคุณขึ้นบ้านใหม่ของคุณไหมบ้านใหม่อ่ะขึ้นแล้วครับอ๋อวันนี้นะครับบ้านของแม่แฝดนะครับขึ้นบ้านใหม่เลิกงามยามดีค่ะวันนี้วันที่27อันนี้เขาหายจากไรครับประมาณ2ไร่นะครับให้2ไร่อยู่บนไร่ต่อเชือกเดี๋ยวไป2ไร่ต่อเชือกแสดงว่าคุณได้4ไร่ได้2กันครับเดี๋ยวผมไปรัดดูข้างหน้าดีกว่านะครับก็มีหมอสูตรหมออะไรมาปาดนี่เราเห็นเซเลบด้วยครับเซเลบปีใหม่นะครับอันนี้คือบ้านใหม่นะครับมาขึ้นบ้านใหม่ค่ะโอ้อันนี้เป็นบ้านของเ
พลายทองคำกับทองแท่งนะครับน่าจะเป็นชื่อของแม่เขาแต่ว่าทองคำทองแท่งเนี่ยอยู่ที่ของอบจ.นะอันนี้เป็นของสวนสัตว์นะครับนี่เห็นไหมบริเวณรอบๆนี่ก็เริ่มสร้างบ้านนะครับมีช้างนะครับอยู่ทั่วบริเวณเลยเขาแจกให้อยู่2ไร่แล้วก็ทำบ้านทำอะไรอยู่กับช้างได้เป็นชุมชนที่มีช้างเลยนี่แต่แถวนี้บริเวณวิวสวยดีดูพ่อแฝดนี่มีความสุขมากเฮ้ยสร้างว่าแต่นู้หากสิมากรุงคำขอโทษน้ำหน่อยเสียบอกเสียงแห้งยาเจียกแขนขอน้ำเจ้าผู้เดียวจอดคอยขอว่อนถามในรวนในกระบวนใดอย่างนั้นเนี่ยหรือเป็นมากปักเด่นหาแนวใดพวกนี้นู้อันนั้นโอ้ยนี่อะไรหวานนี่อะไรอันแนวมาก่อนข้าวยกน้ำหักปลาเกี่ยวเครื่องฟังหักฟังอยู่คนมาก่อนตัวเจ้าอันมีบอลนอกผู้เกิงขาดสองเบียงดวงดาวฝ่าออกมาใบใบใดอย่างมาเจอโอ้ยได้มาเบิดตุ๊กต้องเฮียดูท้องมองดูกว่านี่เป็นเกิดทับหัวขอเอาตัวมาอยู่ใกล้ที่พ่อได้เพื่อพ่อน้อหากหวังดีพ่อมาหายมาเหลือหลายเขาถามแม่นี่พ่อน้อเอามาพร้อมแม่พ่อน้อโอ้วันดีลำด้วยท่านเสียงเดชซึ่งสาเออผมว่าก็โอเคยังไงอ่ะก็คือน่าอยู่ดีครับอันนี้ก็เป็นแบบพื้นพื้นอันนี้เป็นอีกน่าจะเป็นช้างอีกเชือกหนึ่งนะเขาก็ทำแบบพออยู่นะแล้วแต่ครับเขาจะคุณจะลงหลักปักฐานก็ได้ครับมีเงินเดือนของรัฐให้อยู่แล้ว 18,000 บาทครับให้พื้นที่อีก2ไร่ในการอยู่กินให้พื้นที่อีก4ไร่อยู่ในป่าในการปลูกหญ้าช้างแต่หน้าร้อนอะไรอ่ะหญ้าแห้งหมดแล้วครับเป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับเหมือนเถียงนาน้อยเลยแล้วก็เป็นอีกบ้านหนึ่งของคนที่เคยเลี้ยงบัวบานแต่ก่อนนะว่าก็บรรยากาศดีนะครับทำบ้านอยู่งบก็คงจะไม่อยู่ระหว่างแสนนี่ครับแสนแต่ไม่ถึง200,000หรอกทำพออยู่ก็ถือว่าเป็นบ้านนะก็เป็นบ้านเลยถ้าเราไม่ไปไหนอ่ะจริงๆอยู่นี่ไม่ได้ไปไหนก็ถือว่าอยู่บ้านนะครับช้างเราก็อยู่นี่มีแต่ช้างในการที่อยู่นี่เดี๋ยวเอาโทรศัพท์ไปให้แม่เขาถ่ายต่อนะแล้วถ่ายขึ้นบ้านของเขาต่ออยู่ให้ยินดีกับครอบครัวของแฝดด้วยที่มีบ้านอีกหลังนึงนะครับแต่ว่าบ้านตรงนู้นเป็นโครงการของอบจ.เขาสร้างให้เราไงแต่ของโครงการสวนสัตว์เขาไม่ได้สร้างแค่20หลังแถวของนาเชษด้วยครับอันนี้เป็นพิธีนะคะหลังจากที่เฮเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาเอ่ยว่าพิธีอย่างอย่างเขาเอ่ยว่าพิธีอย่างไม่นาราเขาเอ่ยอย่างเขาเอ่ยอย่างพ่อพามนอนโอ้พ่อพามเพื่อนนอนโอ้ฝันเอาโชคว่าลาบแต่พวกกันจะฝันดีเป็นพิธีนะคะฝันพ่อพามนะคะฝันเอาโชคเอาลาภนะคะโอ้ย
ันว่าต้องทำอะไรเงื่อนมือให้มันจบเกิดเป็นไปหมดย่ามแจกกันเอาต่อมาบ้างเลยแก้ทุกฝันคอยเนี้ยฝันตั้งสี่ฝันยี่ห้อเออวันนี้มีหลานต้องกันฝันที่โอ้ก็มาแก้ไปยังฝันไปเดี๋ยวจะแก้ทุกฝันไปนะฝันที่ฝันนี้มีหลานมาแต่เนี้ยฝันเล่นทำอะไรก็ฝันจนไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็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 ไม่ไโอ้ยลืมจ้อยโอ๊ตแกชวนหลานใต้กูยังว่าน้องใต้กูยังเป็นการติดกูไปแกนี่แกนี่ไปกันแต่งเขาไปมาแขนไปแขนหลานเป็นคนจะข้ามแขนแขนแขนแล้วก็จะทำการผูกแขนนะคะผูกแขนเจ้าของบ้านนะคะอย่าไปเอาคันบอกไม่ได้เอาคันมาซังก็ถวยก็ได้นานๆดอกเงินก็ได้ซื้อน้ำขันประสานน้องการผูกข้อต่อแขนค่ะบรรยากาศข้างนอกนะคะมีหรือไม่วะปัตตานีบ้าเลยว่ามันยังไม่ไปไหนได้นะสองพันไปมามามีไหมผูกแขนเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะก็จะเป็นการรับประทานอาหารกันนะคะโดยไม่เคยหลับหรอวะโดยไม่เคยหลับอันนี้เขาไม่หลับ